สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนกหลังออกมาขอโทษจักจั่นซึ่งล่าสุดนกได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่าแล้วว่านกนั้นไม่มีเจตนาทำร้ายเพื่อนและเรื่องที่ตนเองเข้าใจผิดนั้นนกก็เสียใจและขอโทษจักจั่นไปแล้วพร้อมทั้งขอโทษเพื่อนที่ทำให้เสียใจทั้งที่เวลานี้เพื่อนควรมีความสุขและยืนยันว่าหวังดีและเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้แซะเพื่อนอย่างที่ทุกคนเข้าใจซึ่งหลังจากนกชี้แจงไปแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นขอโทษคุณเคและครอบครัวด้วยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าที่พูดมาไม่ได้ฟังแล้วดีขึ้นเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณนกรักเพื่อนค่ะแต่ด้วยอารมณ์เลยลืมคิดถึงจิตใจของเพื่อนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเอาแบบชัดเจนนะคะเอาให้เหมือนที่คุณโพสต์แบบมั่นใจ#ยิ้มอ่อนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฟังแล้วไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยเน้นตลอดเจตนาดีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านกอยู่ข้างพี่ตานะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอย่าเรียกเพื่อนเลยค่ะสงสารจันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าช็อตนี้ต้องน้ำตาไหลแล้วค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าคุณนกลืมรูดซิปคุณนกอยากจะให้เพื่อนตะโกนบอกหรือกระซิบบอกเบาๆดีคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าที่มาของแชทมาจากไหนคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าที่ด่าว่าโง่และสารแน่ด่าใครเหรอคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะพี่จันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ก้าวก่ายเลยแต่เสือกมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับใจที่ดีเจตนาที่ดีการรักเพื่อนแบบแท้จริงแบบทันทีเข้าใจครับเป็นกำลังใจให้นะครับการขอโทษจากใจจริงจึงเป็นการแสดงออกอย่างจริงใจเข้มแข็งนะครับจากแฟนละครครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจวนมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้องบีบน้ำตาตามแม่บุ๋มไปค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอ่านกี่รอบก็แซะค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแท้ทำไมคะวิธีการที่คุณทำไม่ใช่เพื่อนที่ดีทำกันนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพูดวกวนเหมือนให้มันจบไปตอนทำไม่คิดเกือบทำชีวิตคู่เขาพังแล้วไหมล่ะดีนะที่คู่รักเขาหนักแน่นต่อไปอย่าสอรอนอเรื่องคนอื่นอีกนะคะเตือนแล้วเขาไม่ฟังก็ควรเคารพการตัดสินใจของเขาค่ะ#ยิ้มอ่อนขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ